สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Engato Channel นะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานด้านกราฟิกมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนสกุลไฟล์ PNG สกุลไฟล์รูปภาพต่างๆให้กลายเป็นเวกเตอร์หรือว่า SVG นั่นเองทำได้แบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะปุ้ยจะใช้เว็บไซต์ png2svg.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานฟรีนะคะแต่ถ้าเราจะร่วมบริจาคเขาก็ได้นะซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นรูปภาพ PNG นะคะพอเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยรูปภาพสกุล SVG ก็จะเป็นแบบด้านขวามือนะคะนี่เขาเป็นตัวอย่างให้เราดูซึ่งขั้นตอนนะคะจะมีง่ายๆแค่4สเต็ป4ขั้นตอนแค่นั้นเองนะคะง่ายมากเลยแล้วเขาก็เขียน direction ให้เราค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าวิธีการในการ convert นะคะ image to vector มีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะมี4ขั้นตอนอันดับแรกนะคะให้เลือกไฟล์ก่อนที่เราต้องการนะคะที่เป็นสกุล PNG หรือว่า JPEG นะคะ JPG ที่เราต้องการนะคะจากคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องมือที่เราใช้งานสเต็ปที่2นะคะให้เลือกจำนวนพาเลต output ที่เราต้องการนะคะเวกเตอร์ที่ออกมาเนี่ยเราต้องการจำนวนกี่พาเลตนะคะกี่สไลด์อะไรพวกนี้นะคะขั้นตอนที่3อันนี้เป็นออปชันก็คือให้เลือกว่าเราต้องการความสมูทของรูปภาพที่ออกมาเนี่ยเราต้องการมากน้อยแค่ไหนนะคะอันดับ4ก็แค่คลิกที่generate นะคะอันนี้4ขั้นตอนเรามาดูนะคะในการเลือกไฟล์ที่เราต้องการคลิกที่นี่เลย choose a file นะคะซึ่งวันนี้ที่ปุ๋ยเลือกนะคะก็จะเป็นรูปภาพของตัวเองวันนี้ปุ๋ยจะใช้จะเลือกพาเลตเพียงแค่5สีนะคะเพราะว่ากำลังดีนะคะกำหนด color นะคะที่5นะคะเรามาเลือกสีของแต่ละพาเลตกันนะคะคลิกที่แถบสีก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาแมทช์กับตัวรูปภาพนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเราต้องการให้ไปเป็นสีของอะไรนะคะสีแรกเป็นสีเสื้อสีดำสีที่2นะคะเป็นสีผิวสีที่3เอาเป็นสีลิปสติกแล้วกันสีที่4นะคะก็จะเป็นสีผมสีสุดท้ายนะคะเป็นสีเสื้อด้านในก็จะประมาณนี้นะคะส่วน simplify นะคะที่เป็นความสมูทของตัว output ที่จะออกมาก็สามารถกำหนดได้นะคะปุ๋ยจะไม่กำหนดนะคะไม่เลือกเอาแค่0ก็พอเพราะว่าเราต้องการให้มีความเป็นลายเส้นของตัว output พอ generate ออกมาแล้วรูปภาพในสกุล SVG นะคะก็จะเป็นแบบด้านขวามือนะคะถ้าเราพอใจกับตัว output ที่ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเราก็เลือกใช้ได้เลยเขาจะมีให้เราเลือกดาวน์โหลด2แบบนะคะทั้งเป็นแบบไม่แยกนะคะสามารถนำสกุลไฟล์ SVG ตัวนี้ไปใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนสีจากโปรแกรมอื่นได้นะคะหรือจะดาวน์โหลดแบบที่2ซึ่งตรงนี้เขาจะแยกให้เป็นแต่ละพาเลตเขาเรียกว่าเป็นแต่ละสไลด์นะคะเป็นแต่ละแถบสีที่เราเลือกเมื่อกี้เราเลือก5พาเลตเขาก็จะเจเนเรตออกมาให้เราเป็น5เห็นไหมคะเป็น5แบบ5สไลด์5รูปเราสามารถดาวน์โหลดตัวนี้ไปได้นะคะก็จะดาวน์โหลดเป็นในรูปแบบของคัต SVG แล้วนำไปแต่งหรืออีดิตได้กับโปรแกรมอื่นได้ต่อ
นะคะวันนี้ปุ๋ยก็จะดาวน์โหลดไปทั้ง2แบบซึ่งปุ๋ยก็จะนำทั้ง2ไฟล์นี้นะคะไปปรับสีนิดหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นำเทคนิคนี้ไปทดลองใช้ดูนะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีค่ะ